เรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญชะไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อถนนงามวงวานและสี่แยกแครายกันค่ะถนนงามวงวานเป็นถนนที่กรมทางหลวงตัดขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างเขตบางเขนในกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรีในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีมีนโยบายในการตั้งชื่อถนนหนทางตามชื่อของนายช่างที่กำกับการก่อสร้างหรือชื่อของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างทางหลวงดังนั้นทางรัฐบาลจึงมีมติให้ตั้งชื่อถนนงามวงวานตามชื่อของอดีตนายช่างกำกับหมวดนนทบุรีกรมทางหลวงนั่นคือนายดำรงงามวงวานผู้ควบคุมการก่อสร้างถนนงามวงวานในสมัยนั้นช่วงปลายของถนนงามวงวานมีชื่อของสี่แยกหนึ่งที่หลายคนคุ้นชื่อนั่นก็คือสี่แยกแครายสี่แยกแครายเป็นสี่แยกที่เกิดขึ้นเมื่อมีการตัดถนนติวานนท์และถนนงามวงวานสำหรับที่มาของชื่อสี่แยกแครายปรากฏหลักฐานจากข้อมูลราชบัณฑิตยสถานระบุว่าก่อนมีการตัดถนนติวานนท์และถนนงามวงวานทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีต้นแขมากและขึ้นเรียงรายตามขอบถนนผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นรวมทั้งผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจึงมักเรียกบริเวณนี้ว่าแครายและจากหลักฐานคำบอกเล่านี้จึงมีน้ำหนักที่น่าวินิจฉัยได้ว่าควรเรียกบริเวณดังกล่าวว่าสี่แยกแครายนั่นเอง